ันนี้ก็เป็นปริศนาอีกเหมือนกันแต่ดูเหมือนว่ามันน่าจะมีเค้าลางของความคืบหน้าเหตุการณ์ที่เพชรบุรีที่ผู้ชายคนนี้ไปติดคดีไปติดคุกอยู่จริงๆแล้วข่าวมาเมื่อวานบอกเป็นเรื่องของคดีล่วงละเมิดทางเพศครอบครัวชี้แจงบอกว่าเป็นเรื่องของการบุกรุกหลังจากนั้นออกจากคุกมาได้5วันมาถูกยิงทิ้งค่ะที่ร่องน้ำข้างบ้านโดยที่ไม่รู้ว่าใครเป็นคนก่อเหตุแต่พี่ชายเนี่ยมีผู้ต้องสงสัยอยู่2คนคนแรกคือเพื่อนที่แจ้งความเรื่องของคดีบุกรุกซึ่งบอกมันก็ไม่น่าจะใช่เพราะจริงๆที่แค้นกันน่ะมันก็จบไปแล้วมันหลายปีแต่อีกคนนึงเป็นลูกเจ้าของร้านชำเพิ่งจะต่อยกันได้ไม่นานนะคะหลังจากนั้นผู้ชายคนนี้ชื่อว่าในต้อมหายตัวไปจากบ้านล่าสุดวันนี้คุณผู้ชมตำรวจเข้าไปที่บ้านของในต้อมค่ะสภ.ท่าไม้รวกไปเอาข้าวของที่บ้านของต้อมเอาไปตรวจ DNA เพราะตอนนี้คือผู้ต้องสงสัยรายเดียวของครอบครัวแล้วคุณผู้ชมดูนะคะคือถามว่าต้อมไปไหนตำรวจก็ถามแม่ต้อมมีจังหวะที่วันนี้เจ้าหน้าที่ก็เลยให้แม่ต้อมพยายามโทรหาลูกแม่ก็บอกไม่รู้เหมือนกันเนี่ยแต่เชื่อว่าลูกไม่ได้ทำหรอกคุณแม่อริสาค่ะวิดีโอคอลหาลูกชายปรากฏรับสายแล้วต้อมอยู่ไหนรู้ไหมอยู่ไหนฮะไปซ่อนอยู่ในป่าอ๋อแต่ทำหรือเปล่าไม่รู้แต่ไปซ่อนแล้วนะไปซ่อนค่ะแล้วแม่ร้องไห้เลยลูกเพิ่งรับตามตั้งแต่เมื่อวานนี้ลูกชายรับสายค่ะแล้วด้านหลังเนี่ยเป็นกอไผ่ก็ถามว่าอ้าวแล้วต้อมไปซ่อนตัวอยู่ทำไมต้อมบอกว่าคือตอนนี้ยังไม่พร้อมจะเข้าไปให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่นะแต่ที่ต้องไปอยู่ในป่าเพราะว่าทะเลาะกับแม่ยายทะเลาะกับเมียเมื่อวานนี้ที่ไม่อยู่เนี่ยพาเมียไปส่งที่ชะอำเสร็จปุ๊บถ้าเกิดว่าเข้าไปที่โรงพักกลัวจะอยู่โรงพักยาวเลยเข้าไปหลบอยู่ในป่าก่อนเพราะเดี๋ยวกำลังจะต้องเคลียร์กับเมียงงไหมมันมีอย่างนี้ด้วยเหรอนั่นน่ะสิคุณผู้ชมคะหลังจากนั้นเนี่ยก็ยืนยันกับทีมข่าวอบริทีวีบอกเดี๋ยวพรุ่งนี้มอบตัวแน่นอนยืนยันว่าไม่ได้ฆ่าทางด้านของผู้เสียชีวิตนะคะนายชาลีเพราะจริงๆแล้วแม้ว่าจะเคยทะเลาะกันแต่ทะเลาะกันตั้งนานแล้ว 2-3 ปีแล้วไม่ได้ยิงชาลีแน่นอนแล้วก็คือที่บอกว่าผมไม่ได้ฆ่าคนตายเขาบอกเขาเคยติดคุกแล้วก่อนหน้านี้ผมรู้ว่าชีวิตในคุกกับเป็นยังไงเขาก็เลยไม่คิดจะทำผิดแน่นอนแต่ถามว่าเอ้าแล้ววันที่เกิดเรื่องเจอกันไหมปรากฏบอกเจอกันเจอกันวันที่22กรกฎาคมเจอกับชาลีช่วงประมาณ 5-6 โมงเย็นตอนนั้นเนี่ยต้อมบอกว่าเอาปืนอัดแก๊สไปให้เพื่อนที่บ้านซึ่งอยู่ไม่ไกลแล้วก็เห็นว่าชาลีนั่งคุยอยู่กับเพื่อนคนนั้นแหละตัวเองก็เลยเดินกลับมาบ้านคือเลยไม่ได้เข้าไปเจอเพื่อนเพราะเห็นว่านั่งคุยกับชาลีอยู่แล้วจากนั้นก็ไม่ได้เจอกับชาลีอีกเลยยืนยันว่าผมไม่ได้ฆ่าเขาแล้วต้อมยังพูดด้วยนะฮะเราถามว่าอยากจะบอกอะไรกับครอบครัวชาลีไหมเพราะเขาสงสัยว่าต้อมเนี่ยเป็นคนฆ่าต้อมบอกว่าทุกคนก็พูดได้ว่าใครเป็นผู้ต้องสงสัยแต่ผมน่ะเดือดร้อนเสียเวลาเสียงานเสียการไหนต้องไปหลบในกอภัยอีกต่างหากตอนนั้นถ้าผมไม่ผิดช่วยออกค่าเสียหายให้ผมด้วยนะครับแล้วอยากถามพี่กับแม่ของคนตายด้วยที่อยู่ในเหตุการณ์เหรอทำไมพุ่งเป้ามาที่ผมถ้าเป็นแบบนี้ใครตายแถวไหนก็โทษคนแถวนั้นว่าเป็นมือปืนได้ใช่ไหมข่าวเขามาสัมภาษณ์แม่แม่ก็พูดไม่ถูกเว้ยทำไมอ่ะก็เขาก็ถามแม่หลายอย่างนั่นแหละอ่ะฝึงบอกให้หมดว่ายังไงชีวิตมึงเป็นยังไงพี่เองไม่ได้ทำไม่ได้อะไรเนาะครับแค่ประเด็นแค่ว่าลักขโมยเหยื่อไปเหยื่อแค่ตัวเดียวกับชีวิตคนมันจะไปเอากันทำไมครับอืมเครียดไหมพี่เคยไม่ดีเคยที่คุกมาเหมือนกันครับแต่ว่าผมออกมาผมก็ตั้งหน้ารับกินแล้วผมไม่ได้สนใจเรื่องแบบนี้แล้วผมไม่ขาดแค้นอาฆาตอะไรกับเขาเลยยังไม่เข้าไปบ้านครับรอน้องสาวอยู่เดี๋ยวรอน้องสาวมาแล้วก็เข้าไปบ้านครับอ๋อแล้วพี่ตอนนี้ไม่มีตำรวจอยู่ที่บ้านแล้วนะพี่เข้ามาก่อนไหมเข้ามาที่แม่ก่อนไหมเอ็นดูแกเข้ามาคุยกับแกหน่อยครับพี่ผมเข้าไปแล้วเดี๋ยวรอน้องมารับไปครับน้องสาวแองผมต้องการครับว่าพรุ่งนี้ถ้าว่าผมเข้าไปที่โรงพักพรุ่งนี้พี่เข้าไปด้วยได้ไหมครับได้แล้วพี่ไม่เข้าไปวันนี้เลยอ่ะก็วันนี้มันเย็นแล้วครับผมจะเข้าไปบ้านด้วยแล้วก็เข้าไปหาไปที่แม่ด้วยอ๋อไปที่แม่ด้วยใช่ไหมต้อมเขาพูดเลยนะเออคุณเนี่ยทำให้ผมเสียเวลานะเดี๋ยวต้องไหนไปมอบตัวอีกต้องจ่ายค่าเสียเวลาให้ด้วยนะไหนจะต้องไปหลบอยู่ในกอภัยอีกอ้าว
แล้วก็ออกมาสิคะทำไม่ได้มีอะไรล่าสุดวันนี้แม่ค่ะก็เชื่อนะว่าลูกเนี่ยไม่น่าจะเป็นคนก่อเหตุคุณแม่อริสาแล้วบอกเลยว่าที่ไอ้เจ้าชาลีมันตายนี่แม่ดีใจนะเพราะแม่เนี่ยเปิดร้านชำแล้วชาลีเนี่ยบ้านอยู่ไม่ไกลกันชอบมาขโมยของที่มีปัญหากับลูกแม่เพราะลักเอาไอ้ที่หินเจียของลูกแม่ไปขายหลังจากนั้นบ้านของชาลีแม้แต่พี่เองมาซื้อของร้านแม่ก็ไม่จ่ายตังค์เนี่ยพี่น้องบ้านเนี้ยค้างเงินแม่อยู่ 8,000 กว่าบาทตอนนี้ชาลีตายวุ้ยแม่ดีใจมากแล้วแม่เนี่ยบอกเลยว่าก่อนที่ชาลีจะตายก็ยังมาติดเงินร้านแม่อีกเอ้าโอ้โหเหตุการณ์นี้แต่เชื่อว่าลูกเองเนี่ยไม่น่าจะได้เป็นคนก่อเหตุเขาไม่ถูกกับแม่ยายเนี่ยเป็นเรื่องจริงทะเลาะกันหลังจากนั้นลูกก็เลยต้องเข้าไปหลบอยู่แต่ในป่ามันตายเนี่ยป้าดีใจดีใจนะดีใจแผ่นดินได้สูงขึ้นอีกหน่อยนึงเพราะว่ามันเลวมันเลวมากเลวทั้งแม่ทั้งลูกนั่นแหละแม่มันก็ขี้รักรักหมดเลยเนี่ยรักหมดแหละถ้าเผลอหยิบถ้าจะทำจริงๆจะมาทำทำไมหน้าบ้านของตัวเองนะไปทำที่อื่นไม่ดีหรอแล้วชีวิตลูกแม่มันจะมีปัญญาไปซื้อปืนหรอราคากี่หมื่นกันไม่มีเอ้าแม่บ้านอยู่ใกล้กันนะแต่มันก็น่าสงสัยคือไปหลบในกอไผ่นี่แหละแม่แล้วดูนะฮะคุณผู้ชมครับแต่ขณะเดียวกันวันนี้เราได้คุยกับครอบครัวของคุณชาลีด้วยนะเพราะว่าจัดงานศพที่วัดเขาอ่างแก้วที่อำเภอท่ายางเพชรบุรีไปดูบรรยากาศหน่อยคุณผู้ชมครับคือครอบครัวเองอย่างพี่ชายนะคุณไพโรจน์มีมโนเขาก็บอกว่าตอนนี้ผมก็สงสัยต้อมเนี่ยคนเดียวเท่านั้นแหละเพราะทั้งในอดีตแล้วก็หลังพ้นคุกมาน้องผมชาลีเนี่ยไม่เคยไปมีเรื่องมีราวกับใครนอกจากนายต้อมคนเดียวเท่านั้นแล้วก่อนหน้านี้ชาลีก็เกือบถูกนายต้อมยิงไปแล้วรอบนึงหาว่าคือนายต้อมเนี่ยมาเตะชามข้าวไม่พอใจที่น้องผมไปขโมยหินเจียแต่ตอนนั้นแม่ของต้อมเป็นคนเข้ามาห้ามไว้แล้วเอาจริงๆนะเรื่องยาเสพติดเรื่องชู้สาวไม่มีแน่นอนผมก็มีสิทธิ์จะสงสัยไหมว่าใครฆ่าน้องผมเพราะว่าน้องออกมาก็ยังไม่มีอะไรกับใครแล้วก็เหตุมันเกิดที่ตรงนั้นนะมันผิดสังเกตมากว่าคือคนยิงกันขนาด 4-5 นัดคือไม่มีเหตุการณ์อะไรเลยแบบไม่ควรเห็นหรือว่าอะไรมันไม่ใช่แต่เราคิดตรงนี้นะเราเคยสันนิษฐานของเราเองแต่ในมุมอย่างอื่นคนเราจะถูกกันไม่ถูกกันแต่ไม่รู้ยิงกันแบบนั้นคือเราต้องเห็นมั่งอ่ะคือมันไม่ได้นะแต่ก็ต้องปล่อยตามเจ้าหน้าที่เขาไปก่อนเราต้องคอยเราทำอะไรไม่ได้คือแต่เราว่าเรามองเหตุการณ์แล้วเหมือนว่าถ้ายังคนเดียวนี่สู้ทำอะไรน้องผมไม่ได้หรอกถ้าไม่ได้ยิงแบบโป๊ะแล้วนอนไปคือทำอะไรน้องผมไม่ได้นอนแล้วนอกจากพี่ชายชี้เป้าเลยไอ้เจ้าต้อมนั่นแหละคนที่ก่อเหตุแล้ววันนี้นะต้อมแม้จะยืนยันความบริสุทธิ์ใจดันไปอยู่ในป่าตำรวจก็เลยบอกว่าอ้าวเดี๋ยวถ้าพรุ่งนี้ไม่มาปิดป่าล่าแน่นอนนะประมาณนี้นะคะและนัดนักข่าวให้ไปด้วยเดี๋ยวรอดูแล้วกันถ้าทำนี่เป็นเรื่องเลยนะ